สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาอัปเดตกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกงยูมาเมืองไทยแฟนคลับคนดังอย่างสาวแอปก็ไม่พลาดงานแฟนมิตติ้งสำหรับหนุ่มกงยูเจ้าของฉายาลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อมาร่วมงานฉลอง30ปีโลตัสกับงานโลตัส 30th anniversary with กงยูอินแบงคอกที่จัดขึ้นณ Impact Exhibition หอ 5-6 โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน 2,000 คนคือผู้ที่เป็น Top Spender ที่มียอดซื้อสูงที่สุดในโลตัสและผู้โชคดีจาก Lucky Draw ในกิจกรรมซื้ออะไรก็ได้เจอกงยูซึ่งยอดซื้อของ Top Spender อันดับ1และ2สูงถึงคนละ10ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวทำเอาบรรดาแฟนคลับของพระเอกหนุ่มกงยูได้ฟินกันทั่วหน้ากับการมาเยือนเมืองไทยของกงยูหลังจากที่แฟนๆรอคอยกันมานานนับ10ปีและที่เซอร์ไพรส์ที่สุดที่ทำเอาคนในงานตื่นเต้นกันสุดๆหลังนางเอกสาวสวยคนดังอย่างแอปทักษอรแฟนคลับตัวยงของกงยูก็มาร่วมงานแฟนมิตติ้งครั้งนี้ด้วย